ที่ David God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2024ซีรีส์รู้จักยอนสาวกที่พระเยซูทรงรักวันที่6ยอนบทที่13ข้อ23ถึง25สาวกที่พระเยซูทรงรักเอนกายอยู่ใกล้พระองค์ซีโมนเปโตรจึงพยักหน้าให้เขาทูลถามพระองค์ว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือใครขณะที่ยังเอ็นกายอยู่ใกล้พระเยซูสาวกคนนั้นก็ทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนนั้นเป็นใครมีสองครั้งที่พระกิตติคุณยอนกล่าวว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยสาวกที่พระเยซูทรงรักและมีอีกครั้งที่เน้นย้ำว่าคำพยานของเขานั้นเป็นความจริงดูยอห์นบทที่19ข้อ35บทที่21ข้อ24ถึง25และยอห์นบทที่20ข้อ30ถึง31ทั้งเหตุการณ์อาหารค่ำมื้อสุดท้ายและการตรึงกางเขนของพระเยซูทำให้เราได้เห็นถึงความใกล้ชิดของยอห์นกับพระคริสต์อย่างชัดเจนยอห์นเอนตัวลงบนอกของพระเยซูในช่วงอาหารค่ำและในขณะที่พระเยซูทรงถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนพระเยซูได้ทรงฝากฝังมารดาของพระองค์ไว้ในการดูแลของเขายอห์นได้รับการกล่าวถึงอย่างชัดเจนในพระกิตติคุณเล่มนี้ว่าเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเยซูทรงรักสาวกของพระองค์ทุกคนอย่างสุดใจแม้ในคืนที่พระองค์ถูกทรยศพระเยซูก็ยังทรงล้างเท้าของพวกเขาอย่างถ่อมใจไม่เว้นแม้แต่ยูดาสอิสคาริโอตผู้ทรยศของพระองค์ด้วยชื่อเล่นของยอห์นจึงไม่ใช่การอวดว่าพระเจ้ารักเขามากกว่าใครแต่เป็นการย้ำเตือนเราถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มาจากความรักของพระองค์เราทุกคนสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักได้เพราะพระองค์ทรงรักเราอย่างนั้นจริงๆพระองค์ทรงรักเรามากอย่างไม่มีเงื่อนไขยอห์นมีประสบการณ์เช่นนั้นด้วยตัวเองและต้องประกาศการเป็นพยานถึงความรักอันยิ่งใหญ่นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเรื่องราวและชื่อของเขาเองวันนี้ให้เราลองกลับมาทบทวนถึงระดับความลึกซึ้งของเราในความสัมพันธ์กับพระเยซูด้วยกันเรากำลังเอนตัวเข้าไปในการทรงสถิตของพระองค์หรือไม่เรากำลังเชื่อวางใจพระองค์มอบภาระและความกังวลทั้งสิ้นไว้กับพระองค์หรือไม่ขณะที่เราพักสงบในความรักของพระองค์ขอให้เราได้ค้นพบความเข้มแข็งจากการได้รู้ว่าเราเป็นที่รักของพระองค์ยอห์นบทที่21ข้อ20ถึง25เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนที่พระองค์ทรงรักตามมาสาวกคนนั้นคือคนที่เอนตัวลงใกล้พระองค์ขณะรับประทานอาหารและทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่จะทรยศพระองค์เป็นใครเมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั้นจึงทูลถามพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนนี้จะเป็นยังไงบ้างพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมามันเกี่ยวอะไรกับท่านจงตามเรามาเถิดเพราะฉะนั้นคำที่ว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตายจึงลือกันไปท่ามกลางพวกพี่น้องพระเยซูไม่ได้ตรัสกับเขาว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตายแต่ตรัสว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมามันเกี่ยวอะไรกับท่านสาวกคนนี้แหละที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านี้และเป็นคนที่บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้และเราทราบว่าคำพยานของเขาเป็นความจริงพระเยซูทรงทำสิ่งอื่นๆอีกมากมายถ้าจะเขียนให้หมดทุกสิ่งข้าพเจ้าคิดว่าแม้ที่ทั้งโลกไม่พอใส่หนังสือที่จะเขียนนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เรากล้าหรือไม่ที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักเพราะอะไรการได้รู้ว่าวันนี้พระเยซูทรงรักเรามากส่งผลให้เราอยากทำสิ่งใดเพื่อพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราก่อนอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปและเป็นศัตรูของพระองค์วันนี้เราตระหนักแล้วถึงความรักที่เกินเข้าใจความรักที่โลกไม่รู้จักขอทรงย้ำเตือนหัวใจของเราให้รู้ว่า
เราเป็นที่รักของพระคริสต์และขอทรงใช้เราให้เป็นผู้ที่ส่งต่อความรักให้คนอีกมากมายต่อไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน